ชัยนุรักษ์จ้าอายุเท่าไหร่คะอายุ57ไปตรวจก็เจอก้อนเนื้อตรงปอดเจอเป็นประมาณ2เซนหรือ3เซนอันนี้เขาก็บอกว่าเนื้อก้อนเนี้ยจะทำให้เป็นมะเร็งได้หรือว่าจะทำให้เป็นวัณโรคได้ก่อนหน้ากีโมนั้นมันจะกินข้าวไม่ได้เดินไปได้หน่อยเดียวสัก 4-5 วานี่ก็เหนื่อยอันนี้ก็พอไปให้กีโมเข็มที่2คนที่2ก็มากินเนี่ย BMIตรวจมาหมอเขาบอกว่าก้อนเก่าอ่ะมันหดแล้วก้อนเก่าหดว่าดีขึ้นก้อนเก่านะมันหดแล้วที่งอกตรวจเจองอกอะใหม่ๆกินเช้า2ซองเย็น2ซองทานมาเรื่อยจนทุกวันนี้15กล่องแล้ว15กล่องแล้วพี่เห็นว่าจะกินยาจีนไปด้วยกินยาจีน2ขวดกล่องสีเขียวปลาชิ้นซุยก็กินคู่กับเบฟนายเนาะมันก็ทำให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวนี้ก็มีแรงนั่งได้3ชั่วโมง4ชั่วโมงเลยนั่งคุยได้ไปเดินตลาดนัดไปโรงพยาบาลไม่ต้องนั่งรถ